ธุรกิจอยากรอดต้องปรับตัวนะคะเราสองคนก็เลยมีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับการปรับตัวรับกับเทรนด์ที่เกิดขึ้น2021นี้นะคะบอกเลยว่าการตลาดเดี๋ยวนี้ต้องทำการตลาดแบบคนอยู่เป็นแต่อยู่เป็นที่ว่าเนี่ยอยู่ยังไงให้เป็นคุณผู้ชมมันมีตั้งแต่ต้องพึ่งพาสายมูคือมูเตรูอะอะไรที่เป็นแบบสายแฟนติดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีสายตามคือไปดูอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆและสายแจมคือแจมตามคอมมูนิตี้ต่างๆเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันไปในแต่ละสายนะคะว่าพฤติกรรมของคนเป็นยังไงเขาเอาตัวเองไปฝังอยู่ในแพลตฟอร์มไหนบ้างค่ะทางวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่า CMMU เขาแชร์ข้อมูลวิจัย Marketing in the Uncertain World หรือว่าการตลาดของคนอยู่เป็นปรากฏสิ่งที่พบคือคนไทยเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมเครียดกังวลกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั้งโควิด-19ทั้งฝุ่น PM 2.5 ปัญหาค่าครองชีพและการงานที่มันไม่แน่นอนด้วยมันก็เลยทำให้เราเห็นพฤติกรรม3อย่างที่เกิดขึ้นค่ะอันที่1คือสายมูคนไทยหันไปพึ่งพามูสายมูมากยิ่งขึ้นคือมีความเชื่อเรื่องโชครางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ2คือเกิดความเชื่อในอินฟลูเอนเซอร์ค่ะก็จะตามอะไรที่เขาว่าดีอ่ะตามอันที่3คือนิยมเข้าไปพูดคุยในคอมมูนิตี้ออนไลน์เดี๋ยวมาเจาะลึกแต่ละสายดีกว่าปรากฏการณ์ที่พึ่งสายมูคืออะไรคะเพราะว่าความกังวลที่เกิดขึ้นเนาะคุณผู้ชมคนไทยก็คือแตกต่างไปในแต่ละเจนนะกลุ่มเบบี้บูมเมอร์แล้วก็เจน X ก็จะกังวลตามไม่ทันเทคโนโลยีอ๋อเบบี้บูมเมอร์ก็จะแบบสูงอายุน้อยค่ะเจน Y ค่ะกังวลเรื่องเศรษฐกิจการหางานโอ้โหก็จริงคือไม่รู้ว่าจะมีความแน่นอนไม่แน่นอนอย่างไรแล้วก็ในช่วงแบบนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ด้วยและก็เจน C คือกังวลเรื่องสังคมในอนาคตค่ะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าต้องหาวิธีจัดการกับความรู้สึกกังวลและความไม่แน่นอนค่ะก็เลยพบว่าคนไทยใช้วิธีการหันหน้าพึ่งความเขาเรียกว่าพึ่งพาเรื่องของโชคลางมาดูดีกว่าคุณผู้ชม5อันดับความเชื่อโชคลางนะคะที่มีผลต่อคนไทยมากที่สุดอันดับ1คือพยากรณ์โหราศาสตร์ค่ะทางไหนล่ะลายมือเอ่ยไพ่ยิปซีเอ่ยคืออ่ะก็ดูเป็นที่พึ่งทางใจอ่ะความสบายใจเขาบอกว่าเตือนไว้คือไม่ต้องให้กลัวแต่ว่าให้ระวังระวังไว้นะคะอันที่2ค่ะพระเครื่องวัตถุมงคลค่ะอันดับ3คือสีมงคลเอ๊ะวันนี้เราใส่เสื้อสีอะไรออกมาจะทำให้มีโชคลาภความรักไม่เป็นกาลกิณีอย่างวันนี้เนี่ยสีการงานจะต้องเป็นสีดำและสีม่วงอย่างเช่นเป็นต้นวันนี้เดี๋ยวก่อนวันนี้วันอังคารค่ะแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันมีอะไรนะกาลกิณีวันนี้จะต้องสีเหลืองกับสีขาวขาวครีมอย่างเงี้ยไม่ควรจะใส่เอ้ยนี่ยังไงไม่ได้สองคนนี้อันดับ4คือตัวเลขมงคลนะคะคือบางคนก็เชื่อในเรื่องนี้เหมือนกันเนาะว่าเลขมงคลนะมันก็มีหลายเลขด้วยนะคะอันดับที่5คือเรื่องเหนือธรรมชาติค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะพึ่งพาความเชื่อต่างๆเหล่านี้คือเสพผ่านหลายช่องทางค่ะช่องทางที่นิยมมากที่สุดก็คือโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์คิดเป็น 73.8% ตามมาด้วยบุคคลรอบข้างคุณพ่อคุณแม่พี่น้อง 59.6% ค่ะสำคัญนะกลุ่มสุดท้ายนี่สำคัญมากนะเพราะว่าอยู่ใกล้ตัวใกล้ตัวนะคะส่วนความเชื่อในอินฟลูเอนเซอร์ค่ะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เข้ามามีอิทธิพลต่อการรับรู้และวิธีการดำเนินชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก 81.9% ที่ติดตามเพราะเนื้อหาตามมาด้วยรูปแบบการนำเสนอนะคะ 69.2% และก็เชื่อถืออยู่ที่ 45.3% ค่ะอันนี้คือสายตามนะ มีมูไปแล้วตามไปแล้วมาดูสายแจมกันบ้างกลุ่มที่3ค่ะก็คือการที่มันมีโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยทำให้คนไทยเดี๋ยวนี้หันไปแจมผ่านออนไลน์คอมมูนิตี้มากยิ่งขึ้นคือไปอยู่ตามกลุ่มต่างๆที่ตัวเองมีความชอบมีความสนใจเหมือนกันเช่นกลุ่มทำอาหารกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพเป็นต้นหรือแม้กระทั่งกลุ่มบันเทิงก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้ทางกลุ่มวิจัยระดับปริญญาโทจาก CMMU เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยมาคิดค้นกลยุทธ์ที่เรียกว่าเป็น Certain Strategy คือ7สิ่งที่ธุรกิจในปี2021ควรจะทำเพื่อให้สินค้าให้บริการเดินหน้าต่อไปได้นี่คือทั้ง7อย่างที่ต้องทำนะคะเดี๋ยวดูควบคู่กันไปพร้อมๆกับฟังอาจารย์ดร.บุญยิ่งคงอาชาพัฒน์กันด้วยค่ะ
ในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆกระแสที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ disruption ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดนะเราก็เห็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของคนนะฮะไม่ว่าจะในทัศนคติหรือพฤติกรรมต่างๆในการใช้ชีวิตต้องมี work from home ต้องมีหลายๆอย่างแล้วก็ข้อมูลตอนนี้บนโลกดิจิตอลเนี่ยมันมีความมากมายเยอะแยะถาโถมเข้ามาทำให้เราพวกเราคิดว่าปีนี้ปี2021เนี่ยน่าจะเป็นปีที่เรียกว่าเป็นปีของความไม่แน่นอนนั่นก็เลยเป็นที่มาของงานสัมมนาในครั้งนี้งานวิจัยในวันนี้ค่ะเราสามารถสรุปได้ในเรื่องของตัวถ้าเราจะสื่อสารกับผู้บริโภคในยุค ของ Uncertain นะคะเราสามารถที่จะเอา3เสาหลักอะค่ะมาใช้ในงานได้เสาหลักที่1อะค่ะก็คือเรื่องของความเชื่อเพราะว่าคนไทยอะค่ะอยู่กับความเชื่อมายาวนานนะคะโดยที่ผลงานวิจัยของเราเนี่ยค่ะระบุว่า3อันดับแรกค่ะที่คนเชื่อมากที่สุดอะค่ะ1ในก็คือในเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็พยากรณ์นะคะก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเรื่องของพวกไพ่ยิปซีหรืออะไรเงี้ยค่ะในการดูหมออันดับ2นะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขลังอะค่ะที่คนไทยนับถืออันดับที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลขมงคลค่ะก็อาจจะเอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ต่างๆได้ดังนั้นนะคะผู้ประกอบการหรือว่าแบรนด์ต่างๆอ่ะอาจจะเอาเรื่องของความเชื่อค่ะไปผูกกับตัวแคมเปญต่างๆที่เราจะสามารถไปสื่อสารกับผู้บริโภคได้นะคะเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นนะคุณผู้ชม7สิ่งธุรกิจในปี2021ควรทำเพื่อให้สินค้าและบริการไปต่อได้เดี๋ยวเอากราฟิกขึ้นมาดูอีกทีนะคะ7สิ่งมีอะไรบ้างอันดับแรกเขาบอกว่าเนื้อหาต้องดีโดนใจค่ะนะดีโดนใจพอต่อไปพอมันดีแล้วมันต้องยังไงบ้างมันต้องเข้าถึงได้ด้วยความที่เขาเชื่อก่อนนะเพราะบางครั้งคนเราไม่ได้รู้ไม่ได้เชื่อไงแต่พอดูเนื้อหาแล้วมันโดนใจมันเชื่อได้นะข้อมูลที่เชื่อถือได้นี่สำคัญเลยนะทุกอย่างต้องเป็นแฟกต์นะในยุคแบบนี้นะอันดับ4คือต้องเชื่อในสิ่งเดียวกันมันก็ถูกแหละบางครั้งถ้ามันเชื่อคนละแบบมองมันต้องแบบว่าไปในทิศทางเดียวกันค่ะนะคะเพราะไม่งั้นมันตรงกันข้ามกันบางทีมันก็อยู่ด้วยยากกันนะเรื่องต่อไปคือต้องมีความคล่องตัวนะคะใช้คนที่มีอิทธิพลทางความคิดคือในยุคแบบนี้อินฟลูเอนเซอร์วิดเดอร์นี่เขามานะแล้วก็มีความสมดุลใหม่คือทุกอย่างมันต้องเข้ากับยุคเข้ากับสมัยเข้ากับสถานการณ์ค่ะคือมันเลยเป็นธุรกิจที่จะสามารถเดินต่อไปได้นั่นเองใช่ทีนี้เดี๋ยวก็จะมีเรื่องของเคสสตัดดี้ต่างๆมาให้คุณผู้ชมดูด้วยนะคะเพราะว่าอย่างในงานเนี่ยคือเขาก็จะมีตัวแทนของบริษัทไวซ์ไซส์ประเทศไทยที่จะมานำเสนอมุมมองเรื่องของเทรนด์ธุรกิจที่มาแรงแล้วก็มีแนวคิดเรื่องของการทำการตลาดสายมูยกตัวอย่างเช่นมีตัวแทนจากไทยพาณิชย์เนี่ยค่ะเขาก็ดึงกิมมิคก็คือเรื่องราวความสำเร็จของแม่มณีเนาะที่กลายเป็นเครื่องรางของธุรกิจยอดฮิตของเหล่า SME แล้วปรากฏว่ากระแสตอบรับมันดีมันสำเร็จจริงๆนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นฝั่งของหมอดูต๊อกแต๊กค่ะที่ผันตัวเองมาให้บริการเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายมูให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆเดี๋ยวลองไปฟังมุมมองจาก2ฝั่งค่ะปีนี้เนี่ยหลายๆแบรนด์รู้แล้วว่ายังไงก็ต้องโกอะไรเพราะฉะนั้นพวกแบรนด์ที่ทำคอมเมอร์สได้ดีครับออนไลน์คอมเมอร์สตัวเองได้ดีก็จะเวิร์คครับโอเคแต่ว่าอาจจะมีธุรกิจที่อาจจะเหนื่อยหน่อยพวกเรสโตรองที่นั่งร้านไม่ได้พวกของที่มันเป็นราคาสูงมากพวกไฮโวลเมนต์ต่างๆเพราะว่าผู้บริโภคเงินในกระเป๋าน้อยลงอีกข้อหนึ่งที่อาจจะช่วยได้ครับก็คือจริงๆมันหนีไม่พ้นเนอะว่าคนไทยเนี่ยค่อนข้างชอบเรื่องของเราเรียกกันว่าสายมูถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วขนาดคนที่เป็นเทคกายหรือว่าก็ยังดูถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องตลกในวงการก็คือว่าก็ยังดูตารางสีเสื้อมงคลกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นอะไรที่สามารถทำให้เรียกว่าอะไรดีในช่วงที่ uncertain คือผู้บริโภคไม่มีที่ยึดเหนี่ยวไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มีบางอย่างถ้าให้เขายึดเหนี่ยวได้โดยที่ไม่ได้ไปโกหกเขาไม่ได้ไปหลอกลวงเขามันก็จะน่าจะช่วยให้ผู้บริโภครักเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ยอมที่อยู่กับเรามากยิ่งขึ้นถ้าเราสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อด้านโหราศาสตร์ก็น่าจะช่วยให้เราเป็นที่รักของผู้บริโภคได้ครับจริงๆมันมี2มิตินะครับมิติแรกคือองค์กรนั้นเชื่อเรื่องนี้นะครับก็พยายามออกแบบโปรดักต์ออกแบบโลโก้
เพื่ออิงกับเรื่องที่เราเรียกว่าสายมูแล้วกันนะครับแต่ไม่อีกมิติหนึ่งเหมือนกันก็คือการทำการตลาดบนความเชื่อนี้นะครับซึ่งจริงๆแม่มณีน่าจะอยู่บนกลุ่มหลังมากกว่าว่าเราทำการตลาดอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่เชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับผู้ประกอบการทำธุรกิจเชื่อว่าตัวนางกวักเนี่ยคือเครื่องมือที่จะนำมาซึ่งโชคลาภต่างๆนะครับแล้วก็ทำมาค้าขายกำไรดีงามนะครับจากจุดนั้นเองก็ตามทางธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะเรียกว่าเป็นการทำ customer insight แล้วก็ understanding นะครับเราก็เลยเอาแม่มณีเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน marketing mix ของแคมเปญตัว QR payment นะครับแม่มณีเองก็เลยกลายจะเรียกว่าเป็นไฮไลท์นะครับหรือเป็นแกนกลางของแคมเปญนี้แล้วก็กลายเป็นแกนกลางของธุรกิจนี้ไปเลยเพราะเนื่องจากแม่มณีอาจจะล้อนช่วงมา3ปีแล้วทุกวันนี้เรายังใช้แม่มณีเป็นแกนกลางแล้วก็ไม่ใช่อยู่แค่ตัวสายเพย์เมนต์อย่างเดียวเรายังเอาแม่มณีไปใช้กับเรื่องของเลนดิ้งเอาแม่มณีไปใช้กับตัวโซลูชันต่างๆมากมายครับคอนเทนต์ของหมอดูต็อกแตกเองเนี่ยก็จะมีทั้งการงานการเงินสุขภาพความรักสีเสริมดวงซึ่งพอมันเป็นคอนเทนต์แบบนี้ค่ะมันสามารถมิกได้หมดเลยอย่างเช่นการเงินเองอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือพวกธนาคารต่างๆบัตรเครดิตใช่ไหมคะหรือแม้ทั้งสีเสริมดวงเองก็สามารถเอาไปใช้กับพวกลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลายๆแบรนด์ที่มีเข้ามาขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมากๆแค่กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ